องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของการก่อกำเนิดอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการเดินหน้าสู่วันอาเซียนนะครับวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะครับเพื่อที่จะเป็นวันรำลึกนะครับของการลงนามนะครับในเอกสารสำคัญที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียนหรือว่าปฏิญญากรุงเทพนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1967นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังปูพื้นบรรยากาศก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับว่าในห้วงก่อนปี1967เนี่ยนะครับทั้งอาเซียนเองนะครับก็อยู่ในภาวะระส่ำระสายถูกต้องไหมครับเพราะว่าแต่ละประเทศเองเนี่ยก็เป็นศัตรูกันนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะครับมีนโยบายคอนฟรอนตาซีนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเองก็เผชิญหน้ากันนะครับสิงคโปร์เองก็เพิ่งถูกขับไล่ออกมาจากสหพันธรัฐมาลายาเพื่อที่จะต้องออกมาแยกเป็นประเทศใหม่เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายภูมิบุตรนะครับของอัมโนในขณะที่อาเซียนภาคพื้นทวีปเองนะครับนาทีนั้นนะครับในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากำลังจะเข้ามาแทรกแซงนะครับในภูมิภาคแห่งนี้นะครับผ่านทางเรื่องของสงครามอินโดจีนครั้งที่2หรือว่าสงครามอเมริกันเวียดนามนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงปี1968เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาเองผ่านทางประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันเนี่ยก็มีการใช้หลักฐานเท็จนะครับในการนำเสนอว่า US Mad Dog นะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกกองทัพเวียดกงนะครับถูกกองทัพเวียดมินนะครับจากฝั่งเวียดนามเหนือเนี่ยเข้าโจมตีทำให้สหรัฐจะต้องกรีธากองทัพขนาดที่จะมีนายทหารจำนวนมากกว่า 500,000 นายเนี่ยเข้ามาประจำการอยู่ที่เวียดนามเพราะฉะนั้นอาเซียนเองนะครับณเวลานั้นโดยการนำของคุณถนัดคอมันเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะหาทางออกนะครับจากสถานการณ์แบบนี้แล้วก็สร้างอำนาจการต่อรองให้กับภูมิภาคของเราดังนั้นในช่วงปี1966คุณถนัดคอมันนะครับก็เชิญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะครับของประเทศต่างๆในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นนาซิโซรามอสของฟิลิปปินส์นะครับอดัมมาลิกของอินโดนีเซียตุนอับดุลราซักของมาเลเซียเข้ามาประชุมกันที่ประเทศไทยเพื่อที่จะหาทางสร้างสันติภาพภายในภูมิภาคซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับตลอดปี1964 1965แล้วก็1966เมื่อการประชุมต่างๆเกิดขึ้นที่สวนน้ำพรแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่ความสงบได้นะครับนโยบายคอนฟรอนตาซีถูกยกเลิกออกไปนะครับคุณถนัดคอมันก็เสนอกับอดัมมาลิกนะครับว่าเราน่าจะสร้างความร่วมมือใหม่ในอาเซียนนะครับตัวของอดัมมาลิกเองนะครับก็ขอบอกว่าจะกลับไปปรึกษากับเมืองหลวงที่จาการ์ตาก่อนและในขณะนั้นก็มีการเสนอไอเดียนี้นะครับกับผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตุนอับดุลราซักของมาเลเซียนะครับนาซิโซรามอสของฟิลิปปินส์นะครับทุกคนก็เห็นดีด้วยฝ่ายไทยเองนะครับก็ขออนุญาตนะครับในการที่จะใช้เวลาเพื่อที่จะเตรียมร่างเอกสารสำคัญเพื่อที่จะสถาปนาความร่วมมือนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปในช่วงปี1966แล้วก็เตรียมความพร้อมว่าเดี๋ยวปี1967จะมาพบกันใหม่ในระหว่างนั้นเองนะครับคุณลีกวนยูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับก็ทราบข่าวนะครับเรื่องที่จะสร้างความร่วมมือนี้นะครับก็เลยโทรศัพท์สายตรงนะครับขอจากคุณนรัตน์คอมันว่าให้สิงคโปร์เข้าร่วมความร่วมมือนี้ได้ไหมนะครับคุณถนัดก็ตอบทันทีว่าในเมื่อสิงคโปร์ขอนะครับเราก็ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่4นะครับถึงวันที่8เดือนสิงหาคมนะครับปี1967นะครับก็เลยประกอบด้วยผู้นำเพิ่มอีก1คนนะครับนั่นก็คือเอสราชารัตนัมนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์นะครับก็เข้ามาด้วยโดยแน่นอนนะครับต้องขออนุญาตให้คุณผู้ฟังย้อนหลังกลับเวลาชิดไปก่อนนะครับว่าทศวรรษ1960เนี่ยประเทศไทยเราเองยังไม่ได้โปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวปีการท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะมาโปรโมทอีกครั้งหนึ่งปี2530นะครับหรือว่านั่นก็คือทศวรรษ1980ไปแล้วนะครับ
พราะนั้นก่อนหน้านั้นย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราไม่ได้มีรีสอร์ทขนาดใหญ่เราไม่ได้มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่นะครับในการประชุมก่อนหน้านี้ผมยังเล่าคุณผู้ฟังฟังเลยว่าต้องไปใช้พื้นที่สวนน้ำพรเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วถ้าจะมาประชุมกันเนี่ยจะต้องประชุมกันที่ไหนคุณถนัดคอมันเองนะครับท่านเองก็ถือว่าเป็นบุคคลซึ่งมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็มีสไตล์ที่ดีมากคือในยุคสงครามเย็นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคนที่จะมีข่าวสารข้อมูลนะครับรู้ความเป็นมาเป็นไปในประเทศต่างๆเนี่ยในภูมิภาคนี้เนี่ยมีอยู่2คนที่ถือว่าการข่าวดีที่สุด2คนนั้นก็ได้แก่แน่นอนนายจีลีกวนยูของสิงคโปร์อีกคนนึงก็คือดร.ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยเพราะในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะเห็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำจากสหรัฐอเมริกาจากยุโรปจากไหนก็ตามเวลาเขาเดินทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาจะต้องขอพักถ้าไม่ที่สิงคโปร์ก็ต้องที่กรุงเทพเพื่อที่จะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับผู้นำระดับสูงอย่างเช่นถ้าไม่คุณถนัดคอมันก็ต้องลีกวนอยู่เพราะว่าในอดีตมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีข่าวมันไม่ได้มีการรายงานสถานการณ์ใน YouTube ในโซเชียลมีเดียต่างๆใน Facebook ต่างๆใน Twitter ใน X เหมือนที่เราทราบทุกวันนี้เพราะนั้นการข่าวเนี่ยจะต้องไปเจอตัวบุคคลแล้วก็นั่งคุยกันอย่างเป็นความลับนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคุณถนัดคอมันเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีการข่าวดีที่สุดท่านยังไม่พอถ้าเรารู้จักคุณถนัดคอมันเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าคุณถนัดคอมันเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางนะครับมีเพื่อนนะครับมีมิตรสหายนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะกับผู้นำหลายๆคนนะครับคุณถนัดคอมันเองผมมีโอกาสได้คุยกับนักข่าวรุ่นเก่าๆนะครับได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่เคยรู้จักกับคุณถนัดก็จะรู้ว่าโอ้คุณถนัดเนี่ยดุมากนะครับจริงๆก็ไม่ได้ดุแหละแต่ท่านเป็นคนเข้มงวดท่านเป็นคนตรงและท่านเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะมองว่าท่านดุแต่ในเรื่องความรู้ในเรื่องข่าวสารข้อมูลเนี่ยท่านไม่เป็นรองใครอีกเรื่องนึงซึ่งท่านเก่งมากเลยท่านก็เก่งมากในเรื่องของการผูกมิตรการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดการพูดคุยกันซึ่งท่านเองก็รู้แหละว่าการประชุมกันเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นไปตามพิธีการทูตหรือว่าตามโปรโตคอลก็คือเปิดวางสลานลมซึ่งณปัจจุบันณปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะครับแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยในทศวรรษ1960เนี่ยวางสลานลมที่อยู่ตรงข้ามกับวัดพระแก้วใกล้ๆกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศถ้าเวลานั้นนะครับเปิดกระทรวงการต่างประเทศที่วางสลานลมและให้ผู้นำระดับรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามานั่งคุยกันมันก็จะเป็นการใส่สูทผูกเน็กไทพูดคุยกันตามโปรโตคอลมันจะไม่มีบรรยากาศของการสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายสร้างความเป็นมิตรที่ไว้ใจกันได้อย่างสนิทแล้วก็แน่นอนถ้าใครรู้จักคุณถนัดคอมันก็จะทราบด้วยว่าคุณถนัดคอมันเนี่ยท่านเองเป็นปาร์ตี้แมนถึงแม้หลายๆคนบอกว่าท่านดุนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พาที่ตกลงเนี่ยท่านเองชอบร่ำสุราครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะดื่มและท่านเป็นคนคอแข็งมากสามารถที่จะดื่มได้นั่นแหละหัวค่ำไปจนถึงดึกดื่นเลยนะครับแล้ว7โมงเช้าก็มาทำงานได้โดยที่ไม่มีอาการแฮงโอเวอร์เพราะนั้นท่านเองก็จะเป็นปาร์ตี้แมนท่านเองก็จะพูดคุยนะครับสร้างบรรยากาศให้ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ดังนั้นการประชุมเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือครั้งใหม่ในช่วงระหว่างวันที่4ถึงวันที่8สิงหาคมปี1967เนี่ยจึงถูกดีไซน์ให้เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเป็นการประชุมแบบรีทรีตครับนั่นก็คืออยากจะเปิดพื้นที่สบายๆให้ผู้นำระดับรัฐมนตรีเนี่ยได้นั่งคุยแลกเปลี่ยนกันได้สร้างเครือข่ายกันโดยไม่ต้องใส่สูทผูกเน็กไทไม่ต้องทำตามพิธีการทูตแต่เพื่อสร้างความเป็นมิตรกันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ถูกเลือกนะตอนนั้นก็พอดีครับในสมัยของรัฐบาลถนอมกิตติกจรจอมพลถนอมกิตติกจรซึ่งเป็นนายกอยู่ตอนนั้นเนี่ยมีการปราบปรามเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นก็มีการปราบปรามย้อนหลังไปถึงจอมพลก่อนหน้านั้น2จอมพลก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับกับจอมพลสฤษฐิ์ธนรัตน์จอมพลป.พิบูลสงครามกับจอมพลสฤษฐิ์ธนรัตน์เนี่ยมีบ้านขนาดใหญ่ที่เป็นบ้านตากอากาศซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะ2ที่นี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากเงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นก็ถูกยึดกลับเข้ามาเป็นทรัพย์สินของประเทศถูกต้องไหมครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีแน่นอนเมื่อเป็นบ้านตากอากาศของผู้ใหญ่ระดับสูงขนาดนั้นเนี่ย
ก็มีห้องเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็ดีแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้กันของทั้งสองแห่งเลยนะครับโดยบ้านพักของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยอยู่ในบริเวณของแหลมแท่นนะครับซึ่งปัจจุบันเราจะรู้จักกันดีกว่าในชื่อของบางแสนนะครับตำบลแสนสุขนะครับบางแสนแล้วก็บ้านของจอมพลบ้านของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยจะอยู่บนเนินเขานะครับเขาสามมุกแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นทะเลจากระยะไกลในขณะที่บ้านของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่5ไร่อยู่ติดกับชายหาดแหลมแท่นเลยซึ่ง2แห่งนี้อยู่ไม่ได้ไกลกันมากนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็เลยใช้เรือนพักรับรอง2แห่งนี้เป็นที่ที่ต้อนรับคณะรัฐมนตรีทั้ง5ประเทศที่จะมาปรึกษาพูดคุยกันโดยเวลาไปประชุมก็ไปประชุมหาลือกันอย่างเป็นทางการแบบในห้องประชุมที่บ้านพักของจอมพลป.ซึ่งอยู่บนเขาสามมุกนะครับเนินเขาแล้วก็มองเห็นทะเลแต่ในขณะที่เป็นการปาร์ตี้นะครับนั่งกินไก่ย่างกันร่ำสุรากันนะครับแล้วก็เล่นน้ำทะเลอย่างเงี้ยเดินบนชายหาดหรือไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟบางพระเนี่ยก็จะไปคุยกันอยู่ที่บ้านพักของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เพราะบรรยากาศณเวลานั้นเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เอื้อและทำให้เกิดความเป็นมิตรขึ้นนะครับจนในที่สุดทั้ง5รัฐมนตรีเนี่ยก็ไว้ใจซึ่งกันและกันในขณะที่ตลอดทั้งปีนั้นนะครับอีกทีมงานหนึ่งซึ่งก็คือเลขานุการนะครับของคุณถนัดคอมันด้วยนะครับท่านก็เป็นเอกอัครราชทูตในหลายประเทศนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยท่านเป็นศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลณเวลานั้นก็เป็นแค่ดร.สมปองสุจริตกุลนะครับแล้วก็เป็นเลขานุการของคุณถนัดคอมันก็เตรียมเอกสารสำคัญขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งเอกสารสำคัญฉบับนี้เนี่ยก็ถูกแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ถูกประชุมกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันที่แหลมแท่นจนในที่สุดทั้ง5ผู้นำเนี่ยเห็นด้วยนะครับกับข้อความที่อยู่ในเอกสารฉบับนั้นนะครับแล้วก็กลับมานะครับจากแหลมแท่นเพื่อที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็เจรจาต่อในวันที่8สิงหาคมที่วังสรานรมกรุงเทพมหานครแล้วทั้ง5คนก็ลงนามนั่นก็คือการก่อกำเนิดขึ้นของอาเซียนนะครับเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast โดยเอกสารที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียนเนี่ยก็จะมีชื่อเล่นถูกเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพนะครับอาเซียนเดคอเรชั่นหรือว่า Bangkok Declaration ปี1967เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเอกสารซึ่งเอาเข้าจริงๆงดงามมากนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเนื้อความเนี่ยเอกสารฉบับนี้มีเนื้อความอยู่แค่2หน้ากระดาษ A4 เท่านั้นเอง2หน้ากระดาษ A4 เนี่ยเน้นในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจกันและทั้งหมดนะครับทั้ง5ประเทศร่วมกันที่จะจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า Southeast Asian ที่เป็นเขาเรียกว่า Association of Southeast Asian Nations นะครับหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ชื่อตัวย่อนะครับASEAN อ่านออกเสียงว่าอาเซียนหรือว่าอาเซียนเพราะนั้นคุณผู้ฟังฟังรายการนี้เราต้องออกเสียงให้ถูกนะครับอาเซียนหรือว่าอาเซียนนะครับไม่ใช่เอเชียนนะครับถ้าเอเชียนนี่เรากำลังพูดถึงทั้งทวีปเอเชียนะครับแต่ถ้าอาเซียนคือความร่วมมือของ
5ประเทศอาเซียนณเวลานั้นในปี1967คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วเดี๋ยวจะขยายต่อนะครับปี1984เรารับสมาชิกเพิ่มก็คือบรูไนดารุสสลามปี1995เวียดนามปี1997สปป.ลาวกับเมียนมาแล้วก็ปี1999กัมพูชารวมเป็น10ประเทศในอนาคตอาจจะมีประเทศที่11ก็คือติมอร์เลสเต้นะครับคำตัวย่อ ASEAN นะครับจริงๆชื่อก็คล้ายๆกับความร่วมมืออันเก่าที่ผมเคยบอกว่ามันล้มเหลวเพราะมันเน้นเรื่องของการเมืองใช่ไหมครับชื่อเก่าก็คืออาสา Association of Southeast Asia ตอนนั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ล่มสลายไปเพราะอย่างที่บอกว่าสมาชิกของอาสาเนี่ยมี3ประเทศคือไทยมาเลฟิลิปปินส์แล้วมาเลกับฟิลิปปินส์ก็ทะเลาะกันในเรื่องของซาบะตอนนี้ตั้งขึ้นมาใหม่เป็น Association of Southeast Asian Nations โดยคนที่เสนอชื่อแล้วก็คนที่สร้างตัวย่อคำว่าอาเซียนขึ้นมาเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนะครับนั่นก็คือคุณอดัมมาลิกเนื้อความในเอกสารที่เป็น Bangkok Declarations เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อความที่ comprehensive นะครับก็ครอบคลุมแต่ว่าไม่ได้ยาวนะครับแล้วก็สมาชิกทั้ง5ประเทศเนี่ยก็จะคอมมิตกันในเรื่องสำคัญสำคัญ7เรื่องเรื่องแรกคืออะไรครับ to accelerate the economic growth social progress and cultural development in the regions through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthenThe foundations for a prosperous and peaceful communities of Southeast Asian nations เห็นไหมฮะข้อแรกเนี่ยมันเป็นคำที่บอกใจความสำคัญเลยหลังจากที่เคยรวมกันมาแล้วแล้วเน้นเรื่องของชาติพันธุ์ก็พังไปอย่างเช่น Confederation of the Indo-Malayan หรือว่า Mafilando หลังจากที่เคยรวมมาแล้วแล้วเน้นเรื่องการทหารอย่างเช่น Siato อย่างเช่นเคยรวมกันมาแล้วในเรื่องของการเมืองอย่างเช่นอาสาแล้วก็ทะเลาะกันเที่ยวนี้เราบอกเลยว่าเราจะสร้างสมาคมนี้ขึ้นมาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือคุยกันในเรื่องทำมาหากินความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาคผ่านความพยายามร่วมกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเสมอภาคทุกประเทศเท่าเทียมกันถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับ1เสียง1คะแนนประเทศไทย70ล้านคนก็มีคะแนน1เสียงเท่ากับอินโดนีเซีย280ล้านคนเท่ากับบรูไน 400,000 คนทุกคนมี1เสียงเท่ากันและเป็นหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งรากฐานสำหรับชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้คือใจความข้อแรกของปฏิญญาอาเซียนใจความข้อที่2ของปฏิญญาอาเซียนครับ to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relations among countries of the regionsand adherence to the principles of the United Nations Charter เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพคือเราเคยคุยกันว่ามันทะเลาะกันมาก่อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเรามารวมกลุ่มกันครั้งนี้เพื่อที่เราจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอีกแล้วเราจะเสริมสร้างสันติภาพแล้วเราก็มีสันติภาพกันจริงๆตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยการเคารพความยุติธรรมและหลักนิติธรรมนะครับหรือว่า rule of lawโดยตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเราบอกเราเป็นกฎบัตรสหประชาชาติเรามีหลักการที่สำคัญเป็นแบ็กโบนนะครับในการที่จะเป็นกระดูกสันหลังยึดโยงเราไว้ก็คือเราจะไม่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติข้อที่3 to promote active collaborations and mutual assistance on matters of common interest in the economics socialcultural, technical, scientific, and administrative field ก็คือเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเราบอกละเรื่องไหนเราขัดแย้งกันเราไม่คุยกันเราคุยกันในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแน่นอนเศรษฐกิจทำมาหากินสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องของรัฐนะครับข้อที่4 to provide assistance to each otherin the form of training and research facilities in the educational, professional, technical, and administrative spheres ก็คือเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของการฝึกอบรมการวิจัยในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการบริหารประเทศระหว่างกันข้อที่5 to collaborate more effectively
for the greater utilization of their agricultures and industries. The expansion of their trades, including the studies of the problems of international commodity trades and improvements of their transportations and communication facilities and the rise of the living standards of their people. เพื่อร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้ประโยชน์จากภาคการเกษตรซึ่งแน่นอนนี่คืออุตสาหกรรมนี่คือภาคการผลิตหลักของอาเซียนอาจจะยกเว้นสิงคโปร์ณเวลานั้นนะครับจนถึงตอนนี้นะครับทุกวันนี้เกษตรก็ยังเป็นแบ็คโบนยังเป็นกระดูกสันหลังของอาเซียนอุตสาหกรรมนะครับขยายการค้าศึกษาร่วมกันในเรื่องของปัญหาด้านการค้าพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าเชื่อมโยงด้านการคมนาคมการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้มาตรฐานการใช้ชีวิตของคนอาเซียนดีขึ้นเห็นไหมฮะอาเซียนเน้นเรื่องของเมื่อกี้เราคุยไปละข้อ1ข้อ3ข้อ5เน้นเรื่องของเรื่องของการช่วยกันทำมาหากินเน้นเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและหลายข้อเน้นเรื่องของการเปิดประเทศเน้นเรื่องของการยึดมั่นในกฎหลักของสหประชาชาติแล้วก็หลายๆข้อเน้นเรื่องสังคมวัฒนธรรมข้อที่6นะครับ to promote Southeast Asian Studies ก็คือเพื่อส่งเสริมการศึกษาในเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีภาควิชานะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับสถาบันเอเชียศึกษาก็จะเกิดขึ้นนะครับข้อที่7นะครับ to maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes and explore all avenues for even closer cooperation among themselves เพื่อรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันคือถ้าใครมีอุดมการณ์เดียวกันกับอาเซียนเราพร้อมที่จะมีความร่วมมือกันแล้วก็แน่นอนนะครับเพื่อที่จะหาลู่ทางในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ของอาเซียนให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะแค่เพียง7ข้อแต่มันเป็น7ข้อซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ทั้ง7ข้อเนี่ยนะครับก็พูดถึงนะครับแล้วก็มีการเซตหลักการนะครับในเซสชันต่อไปนะครับว่าจะต้องมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในทุกๆปีนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวจะอัปเกรดกลายเป็นความร่วมมือระดับผู้นำนะครับที่เรียกว่าอาเซียนซัมมิตหลังปี1976นะครับเพราะนั้นปฏิญญากรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ยึดโยงทุกคนไว้จนถึงทุกวันนี้ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาก็ไม่มีต้นฉบับของปฏิญญากรุงเทพนะครับเพราะปฏิญญากรุงเทพถูกเก็บไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยที่ถนนศรีอยุธยาครับที่เป็นเอกสารจริงนะครับลงนามโดยทั้ง5ท่านนะครับที่เข้ามาประชุมกันในวันนั้นจริงๆทุกวันนี้นะครับบ้านพักจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็น่าเศร้านะครับว่าอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับยังไม่ได้มีงบประมาณยังไม่ได้มีโครงการนะครับในการที่จะพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าบ้านพักของจอมพลปอนะครับอยู่ในการดูแลของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์นะครับของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับการรีโนเวทอย่างดีนะครับแล้วก็ถูกปรับปรุงนะครับให้กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับจัดประชุมวิชาการนะครับผมเองก็เคยเข้าไปจัดประชุมวิชาการนะครับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์อาเซียนนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับแล้วก็บูรณะซ่อมแซมจนบ้านพักหลังนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีสมบัติส่วนตัวนะครับของจอมพลป.พิบูลสงครามหลายๆชิ้นก็ยังถูกเก็บรักษาอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับหลายๆคนก็เล่าให้ฟังด้วยว่าที่แห่งนั้นเนี่ยวิญญาณของท่านผู้หญิงนะครับของจอมพลป.พิบูลสงครามก็ยังวนเวียนอยู่ในลักษณะแบบหวงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องทํานองแบบผีผีสางสางนะครับให้เราได้ตื่นเต้นขนลุกสู้เวลาเดินทางเข้าไปชมนะครับแต่ว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเข้าใจว่าสามารถที่จะทำเรื่องขอชมได้นะครับท่านผู้ฟังคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับซึ่งก็อยู่ที่เชิงเขาสามมุกนะครับที่บางแสนจังหวัดชลบุรีอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่เรามาเล่าให้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะเข้าใจนะครับว่าโอ้โหกว่าที่อาเซียนจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ความร่วมมือมันต้องใช้ทริคมันต้องใช้ความตั้งใจจริงมันต้องใช้การเห็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง5ประเทศแล้วอาเซียนก็เกิดมาแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเดี๋ยวในตอนหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังต่อครับว่าหลังจากอาเซียนเกิดขึ้นแล้ว
สถานการณ์ในภูมิภาคเป็นอย่างไรและในที่สุดเราผูกพันกันลึกซึ้งมากอย่างไรและอาเซียนเป็น DNA ของไทยไทยเป็น DNA ของอาเซียนได้อย่างไรพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice